่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยังมาอภิปรายชี้แจงต่อเนื่องด้วยนะครับเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECก็ย้ำนะฮะว่าเรื่องของ EEC ที่ฝ่ายค้านหยิบยกมาว่าเป็นการเอื้อนายทุนรายใหญ่เอื้อต่างชาตินั้นบอกว่าไม่ได้เอื้อนายทุนครับที่ผ่านมาเนี่ยรัฐได้เปิดให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยซื้อใบประมูลและดำเนินการประมูลตามขั้นตอนโดยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมีมูลค่ากว่า 179,000 ล้านบาทส่วนการพัฒนาพื้นที่มักกะสันและศรีราชาเนี่ยมีมูลค่ากว่า 45,000 ล้านบาทนะฮะรวมแล้วเนี่ยกว่า 224,000 ล้านบาทซึ่งแม้จะรวมเป็นโครงการเดียวกันแล้วก็ตามยังขาดทุนกว่า 77,000 ล้านบาทแต่ทางกลุ่ม CPH เนี่ยนะฮะได้เสนอการลงทุนที่กว่า 149,000 ล้านบาทเท่ากับว่าทำให้รัฐเนี่ยนะฮะประหยัดเงินในการลงทุนของตัวเองเนี่ยไปเกือบ 60,000 ล้านบาทนะฮะลองไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับก็อย่างที่เห็นแหละครับสุดท้ายผลการประมูลนี่นะครับรัฐประหยัดเงินไปอีก 60,000 ล้านบาทเพราะว่าจากราคาที่กำหนดไว้คือ 224,544 ล้านบาทนั้นกลุ่มที่ชนะการประมูลคือ CPH นั้นเสนอไว้เพียง 149,650 ล้านบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กราบเรียนครับว่าคำถามที่ท่านส.ส.พิจารณ์ซึ่งผมขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามท่านนะครับถามว่าทำไมเราจึงต้องรวมโครงการไว้ด้วยกันส่วนที่โครงการนี้มีปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าเนี่ยนะเนื่องจากว่าในเส้นทางและก็พื้นที่ดำเนินการมีสิ่งกีดขวางเป็นสาธารณูปโภคต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าน้ำประปาอุโมงค์ระบายน้ำกีดขวางทางเดินเส้นของรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะกว่า300จุดแล้วก็ยังมีผู้บุกรุกพื้นที่อยู่ด้วยแต่รัฐบาลก็ได้แก้ไขโดยการตั้งคณะทำงานเพื่อเร่งรัดการส่งมอบที่ดินนะฮะยืนยันว่าโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินและก็ EEC เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในอนาคตเช่นเดียวกับโครงการ Eastern Seaboard ยืนยันนะครับว่าไม่มีปัญหาเรื่องค่าโง่นะฮะเราไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีอีกรอบในรายละเอียดเรื่องนี้ครับพนะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับรัฐบุรุษเนี่ยเป็นผู้เริ่มโครงการโครงการ Eastern Seaboard เสร็จในปี2533ใช้เวลาก่อสร้าง8ปีระหว่างที่มีการก่อสร้างนะครับผมคิดว่าทุกคนก็ตั้งคำถามว่าจะทำไปทำไมแต่หลังจากที่โครงการเสร็จพระท่านพลเอกเปรมเนี่ยท่านก็ไม่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับท่านขึ้นไปเป็นรัฐบุรุษเนี่ยปรากฏว่าเศรษฐกิจหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้นะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเจริญเติบโตวันนี้เรื่องนี้เป็นเหมือนกันพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับได้วางเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ย EEC ไว้นะครับแล้วก็จะส่งผลหลังจากโครงการเสร็จในปี2568สิ่งที่เราแก้ไขปัญหาในเรื่องการส่งมอบพื้นที่เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จนี่ครับพระท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการตั้งคณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบที่ดินแล้วมีกรอบระยะเวลาการส่งมอบที่ดินที่ชัดเจนกับหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคที่ต้องหรือใหญ่ผมต้องเรียนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่าไปวิตกกังวลนะครับว่าจะมีค่าโง่เพราะสัญญาร่วมลงทุนระบุชัดเจนครับว่าจะไม่มีการชดเชยเงินด้วยตัวเงินนะครับจากการส่งมอบพื้นที่ราชา